าสู่ในคำว่าเหมือนขั้นเทพนะฮะในรอบศึกชิงบัลลังก์นะฮะตอนนี้เราเหลือผู้แข่งขันอีก3คนนะฮะที่ต้องแย่งชิงบัลลังก์นี้ให้ได้ไปพบกับผู้แข่งขันคนที่2นะฮะเขาคือคุณเดชกับเพลงไอ้หนุ่มเลี้ยงควายอยากเป็นเจ้าของหัวใจน้องมาชมชื่นงามลายแท้ยามแลนางยืนพี่ยิ้มปืนเบื้อยืนตะลึงมองน้องนางพี่ขอฝากรักสมัครใจขอเป็นแฟนหัวใจเนื้อแน่นมีคู่แล้วหรือยังว่างถ้าไม่มีพี่นี้ขอนำทางขอร่วมเคียงข้างแอบใจนางเนื้อทองมามองที่ทำอย่างนี้คงจะมีคู่ครองหัวใจของน้องอยู่แล้วหรือคือใครที่ได้แค่คิดนั่งก็คิดนอนยังความหวังได้คิดดูมืดมิดจางหายมองทุ่งหญ้าน้ำตาพี่ไหลพี่แอบมองควายควายอย่างเสียน้ำตาอาชีพอะไรนะทบทวนอีกทีซิทำงานบริษัทครับทำงานบริษัทครับผม